ภาพในกล้องจับภาพหลังจากที่แก๊งกางเกงยีนคาดขาวดอกแดงซึ่งมีประมาณ6คนเนี่ยนะครับก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายในรัฐภูมิอายุ19ปีกับวินเลียมอายุ19ปีเป็นคู่อริได้รับบาดเจ็บสาหัสน,นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกวันที่11กันยายนที่ผ่านมาบริเวณถนนหลังเทศบาลเมืองตำบนเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับนี่ฮะแถวๆวงวียนเนี่ยนะครับ ล่าสุดผู้เป็นแม่ของคนเจ็บทั้งสองคนเอาเรื่องไปแจ้งความที่สพเมืองพะเยาเพื่อจะเอาผิดกับแก๊งนี้เล่าเจ้าที่ฟังบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยถืออาวุธมีดเข้ามารุมทำร้ายลูกจนได้รับบาดเจ็บบริเวณลำตัวมีรอยถูกฟันที่ศีรษะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยาอันนี้วิลเลียมหนึ่งในคนเจ็บนะครับ หลังรับแจ้งเหตุครับพันตำรวจตรีชวิตนันตะภูมิสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยชุดสืบสวนสพเมืองพะเยานะครับแกะรอยติดตามตัวจากกล้องวงจรปิดบริเวณน,นี้เบื้องต้นท่านบอกว่าพอจะทราบแล้วว่าเป็นใครกันบ้างหลังจากนี้ก็จะต้องทำตามขั้นตอนนะครับออกหมายเรียกมาทำการสอบสวนเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นที่โดนก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ ดำเนินคดีกันตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับค่ะ